ับสวัสดีครับก็มาพบกับผมภูวดลแชนเนลด้วยนะครับวันนี้ผมจะพามาดูข้าวของผมนะครับท่านผู้ชมดูเห็นไหมผมก็ไม่รู้นะปลูกหญ้าหรือปลูกข้าวนะแต่หญ้าชิบหายนะทุกคนแดดมันก็ร้อนร้อนอย่างนี้แหละครับประเทศไทยครับโหดเปล่าครับโหดจัดรัสเซียมังกาเลียเย็ดเป็ดตามผมมาเลยครับดูดิครับนี่ข้าวผมโคตรโกโอริโอ5บาทครับดูครับวิวมันก็เป็นอย่างนี้แหละแดดมันก็ร้อนร้อนนิดหนึ่งนะเราก็ต้องอดทนเอานะเพื่อการเปิดคลิปนะเดี๋ยวคลิปหน้าผมว่าผมจะทำอาหารนะทุกคนผมเปิดคลิปครั้งแรกผมว่าผมจะเอารูปอะไรมาเป็นเอฟเฟกต์อะไรบ้างนะเดี๋ยวผมจะพามาดูวิวนะดูดีข้าผมฝนมันตกไม่ดูนะมันเลยไม่ข้าวเกิดเท่าไหร่มีแต่หญ้านะแต่บางคลองมันก็มีน้ำท่วมอยู่นะตรงข้าวแต่ตรงนี้มันแห้งมากนะดูครับตรงนู้นน่ะครับดูข้าวมีแต่หญ้านะก็ไม่รู้ว่าปลูกข้าวหรือปลูกเนี่ยเพราะว่าหญ้าเยอะมากเลยผมก็ไม่ได้ว่าจะปลูกหญ้านะเดี๋ยวนะครับนี่ครับตรงนี้สวนของผมนะลองมาดูครับมาดูเลยครับเดี๋ยวนะครับตรงมานี่คือเปิดเลยนะครับนี่คือต้นมะพร้าวของผมนะนี่ต้นตะไคร้นะทุกคนนี่สุนัขของผมนะนี่คือต้นมะนาวเยอะมากนะทุกคนนี่ก็คือต้นบักทันนะนี่ก็คือต้นอ้อยผมมีเยอะมากอยู่นะไล่ผมนี่ก็คือต้นมะม่วงนะไม่ได้รดน้ำมันเยอะเท่าไหร่แล้วเราก็น้ำจะผมก็ยกพอสมควรเพราะว่าฝนตก2 อาทิตย์ 3 อาทิตย์ที่แล้วนะแล้วเราก็จะมาดูนะครับว่าสระมันจะเลือกเท่าไหนนะเราก็ไม่รู้นะฝนมันเพิ่งตกนะครับนี่ผมก็จะพาไปดูอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าท่านผู้ชมไม่เคยเห็นสระใหญ่ๆนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูสระใหญ่นะตามมาเลยครับสวยด้วยวันนี้ผมก็ไม่จะไปพูดเท่าไหร่นะพูดเยอะที่ขานพลาดนะไม่เจ็บคอผมซื้อมา5ล้านนะไม่อยากจะโม้หรอกนะแต่มันก็โม้ไปแล้วนะเสื้อดิตัวละล้านนะ2ล้านนะก็ไม่อยากจะโม้กางเกงเนี่ยก็7ล้านนะก็ไม่อยากจะโม้สุนัขผมนี่ค่าตัว71ล้านนะถ้าไม่เชื่อก็อย่าเชื่อนะครับก็มันแพงมากครับแต่คลิปที่แล้วผมรีวิวรถผมมันยังแพงขนาดนี้อ่ะครับรถอาวันนี่โทรศัพท์รุ่น Vivo นะครับรุ่นราคา 20,000 นะไม่เชื่อลองไปเช็คหาดูนะนี่ครับสายใหญ่มันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับดูดิครับดูครับเป็นอย่างนี้แหละครับแล้ว
สมควรนะป่ามันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะแล้วเราก็จะคิดว่าผมจะหาอะไรทำนะทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมผมจะพากลับไปตรงนี้นะกลับไปตรงเถียงของผมนะมันก็ไม่ไกลหรอก1-2 กิโลนี่แหละถึงบ้านผมเพราะว่ามันก็ใกล้อยู่นะเดินไม่เยอะก็ถึงบ้านผมแล้วนี่เห็นไหมนี่ผมตรงผมอยู่ใช่ไหมนี่เถียงผมถัดไปเห็นหลังคาสีแดงๆมั้ยครับไม่ใช่หรอกครับหลังคาน่ะตรงเห็นต้นไม้ไกลๆข้างหน้ามั้ยครับนั่นแหละบ้านผมถัดไปอีกมันจะเจอบ้านผมนะครับมันก็ไม่ค่อยไกลนะแต่ผมว่า ถึงกิโลอยู่นะม้าผมจะลองให้มันวิ่งแข่งกับผมดูนะมันจะสู้ผมได้ไหมถ้ามันสู้ผมไม่ได้แปลว่ามันกลับนะดูนะเดี๋ยวผมจะเรียกมันมานะหยุดรอด้วยแล้วนะครับผมจะเปิดเลยนะหน่อไม้มันเกิดแล้วนะนี่เห็นไหมหน่อไม้แล้วตรงนี้ก็ยังไม่เจอหน่อไม้นะมีอันเดียวนะเกมนี้ผมบอกเลยคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้ามีอะไรพูดไม่พอผมก็ขออภัยไว้นะที่นี้นะครับกราบสวัสดีครับ Let's go bye